bàn thắng. Họ đã vùi dập Singapore với tỷ số 5-0 trên sân nhà. Đội chủ nhà đá với sơ đồ chân thật nó là 4-3-3. Huấn luyện viên tạm biệt. Huấn luyện viên trưởng của Thái Lan huấn luyện đó là ông Masang, hậu vệ cánh trái Theerorthon Bunmathan. Tổ trọng tài vào thời điểm này các bạn đang có thêm 3 trận đấu tại vòng loại trận chung kết của Asian Cup. Và hiệp đấu đầu tiên trận đấu giữa hai đội tuyển Nhật Bản rất nhiều drama sau vòng chung kết Asian Cup 2023 vừa rồi. ได้กดอีกทีของตัวพุ่งมีแล้วนะครับข้างบนพยายามจะออกมาดักกลางนี้ลูกเอาละครับเกมตัดของทีมไทยสุภชัยลองยิงไกลโอ้โหตรงนี้ต้องปัดทิ้งเหมือนกันครับโอ้โหยิงไกลแบบโอ้โหต้องปัดทิ้งตรงนี้เนี่ยโอ้โหเขาก็ซุปเปอร์เซฟได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจัวยองโอปาทางสุภชัยดึงจะออกไว้ก่อนสุภชัยพยายามจะเปลี่ยนสปีดหนีทางคิมบินแจนะครับ กินฟาวล์ได้เป็นเกาหลีหมู่สกัดไม่ขาดครับสุภโชคขึ้นมาหันสาขึ้นด้วยออกมาด้านข้างหาจังหวะตรงนี้ไปยากครับเจอ2-1แตกก็ยังไม่เสียบอลแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าไปฟาวล์ครับกำลังจะเสียบอลแล้วใช้ตัวเดียวตัวแรกมาแล้วครับนิกเกิลสันเลือกเล็งหาจังหวะเปิดเข้าไปเองไม่ถึงครับยังโอ้โหแปลกมาตรงนี้เอาละครับพลิกเหลี่ยมหนีขอทางสุภชัยให้ช่องนี้ลองเปิดเข้าไปลุ้นบ้างนะครับเจาะไม่เข้าเทียร์ทอนเน้นปลอดภัยโมงหลังไปเลยครับคินซูครับตัวเปิ
ฝั่งหนึ่งอีเดียซองนะครับหมายเลขสิบนี่คือหนึ่งจังหวะแล้วซัดลูกนี้ก็เอารับกระชอนแล้วซ้ำไม่ได้ครับโอ้โหเข้ามือของท่านปฏิวัติครับจังหวะเขาจะเลือกมันเจาะทางฝั่งซ้ายของทีมไทยเป็นหลักเลยนะครับเกาหลีใต้ฟูลแบ็คขึ้นไปสู้แล้วครับเกาหลีใต้เดียทอนดักไว้มาวีดาเทพไหลต้นแล้วเล่นไม่กี่จังหวะเสียบอลนะตอนนี้เราเองพยายามเห็นคอแอมเหนียวขึ้นนะครับไม่ได้เป็นซ้ายครับแล้วเปิดเสาไกลลูกนี้ก็เกมตัดบอลแล้วก็โต้พลิกป้ายออกมาแต่งบอลแล้วได้ซัดตรงนี้ติดบล็อกบอลยังอยู่ที่4แบ็คโฟร์ส่วนใหญ่นะทีมช่องนี้หาจังหวะย้อนคัดแบ็คมาโอ้โหจะมีตัวพุ่งมาซ้ำครับทีมไทยสกัดไม่ได้ดิกสันเคลียร์มาไม่ดีครับหาจังหวะจะยิงโยกลงโซนเลือกอัดมามีฉลับตรงนี้แต่เหมือนบอลน่าจะเบาครับก่อนถึงปฏิวัติก็ปัดทิ้งเขาชัวร์ไปก่อนบอลกะว่าจะยิงให้ทะลุชนะทิพย์ให้มายิงไม่อยู่กับสุภชัยแล้วจังหวะไปขามันบังตรงนี้ตัวเสียให้เป็นบอลของทีมไทยใหญ่ตรงนี้กลายเป็นดีไปเลยครับสุภโชคทีมต่อมาถึงสุภชัยจับบอลแล้วไปเสียหลักแต่ย้อนกลับมาให้ฝากแล้วเราเองก็โดยตัวเองทีมต่อตรงนี้ครับจองวูยองจองวูยองเลือกฝากใกล้ๆโซนเพื่อให้อยู่จ่ายตรงนี้หลุดออกมาหาจังหวะเปิดยัดเข้ามาโอ้โหตรงนี้ยังช่วยกันได้นะครับพันสายหิมูลเปลี่ยนด้านข้างเริ่มทำงานมากขึ้นเรื่อยๆครับเกาหลีจังหวะนักโซนเพื่อนี้เอาละครับทีมต่อมาแปะเล่น1 2เข้าซ้ายก็ส่งถึงจริงๆโอ้โหตรงนี้หลุดข้ามคานไปครับโอกาสแรกของสันทมินด้วยซ้ายตรงนี้นะครับโอ้โหยิงลุกออกไปเองทางโซนที่มินออกมาด้านข้างให้ซอนยองอูให้ผิดจังหวะกันเองครับเดี๋ยวตอนนี้ตัวขวามีเติร์นครับซอนยองอูเล็งหาจังหวะลองเปิดย้อนมาได้ครับโซนทางมินปลายครับปลายตรงนี้ของโซนทางมินยังติดจะซองจ่ายทิ้มมาถึงเส้นหลักเลือกหักคัทแบ็กเลยช้าตรงนี้1 0ได้อะไรครับโอ้เป็นคัทแบ็กครั้งเดียวหักย้อนกลับมาแล้วเป็นโซนทางมิน1 0ครับนี่ครับความไล่บอลแล้วก็บุกกดดันเราได้ต่อเนื่องนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ด้านข้างหรือเปิดถึงซอมฮงมินเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะครับ1ต่อ0เกาหลีใต้ขึ้นนำทีมชาติไทยแล้วนะครับนาทีที่42นะครับดูเกมด้านข้างครับบอลมีจะส่องกลับมาที่ซอยองอูคอนเล่นมาไล่เกมรับมาตรงนี้ครับแล้วซนได้ตวัดเข้ามายังติดปลายมือของท่านปฏิวัติเข้าทางเจรศักดิ์ซนยิงให้ถึงเส้นหลังหักย้อนอีกแล้วจะยิงเอาติดเทียทอนแล้วซ้ำอีกทีนึงต่อนะครับมาลุ้นกันครับในอีก45นาทียังติดครับทางสุพรรณมงแต่ว่าโมงยังไม่ขาดนี้เก็บตกเป็น2สุพรรณยัดกลับมาเจริญศักดิ์ถ่ายขึ้นมาก่อนสุพรรณมงดักเอาไว้วีระเทพให้พิรดลฝากออกมา
ทำชิ่งไปลุ้นชุ่มชนก่อนแข็งแรงกว่าครับตะวัดกลับมายังติดเปิดไปลุ้นกันบ้างครับมิเชลสันชนไว้ก่อนสุดท้ายดูเหมือนน่าจะได้นะครับจังหวะล้ำหน้าลองให้ต่อมาจังหวะได้ง้างซ้ายแล้วซัดลูกนี้ทบข้างครับโอ้แล้วจะเตะทิ้งไปก่อนรอดพ้นการเสียประตูไปได้ครับทีมไทยโอ้โหกดซ้ายเต็มๆลูกนี้นะครับจ้วงไปเกมนะครับไว้สุดแล้วเขาหรือยังจะแกะขึ้นมาเหมือนกันได้ทีนะครับมาคำนวณง่ายเพราะหูเกมดีกว่าพันโอลต้าเล่นดุดันมากนะครับตัวเป็นสายของสู้ลูกนี้แล้วก็อีกแล้วเตะติดทางวีระเทพบิ๊กได้ครับวีระโดนให้ช่องนี้สุดพนัทเลือกโอ้โหจะหักคัมแบ็กมาโอ้โหยังตามบล็อกไม่ได้ที่มินแจโอ้โหรอจังหวะแล้วด้วยนะครับสุดนัทกลับตรงนี้เบียดเอาเลยครับแซงมาสุภชัยหักย้อนชนาทิพย์ยิงโอ้โหจังหวะแปรนี่เหมือนลังเลนะครับว่าจะจ่ายหรือแปะออกมาขวาตัวเติมของมิเคลสั้นหวดมาจ้าโอ้โหเข้าครับ1ต่อ1ครับโอ้โหที่ไทยกลับมาได้โดยสุภนันท์เหมือนตายครับนาทีที่61นะครับแล้วมือทองจริงๆครับลงมาแล้วทำประตูใส่ทีมชาติเกาหลีใต้ได้ครับสุภนันท์เหมือนตาโอ้โหเรากลับมาเข้ากับครับก่อนหน้านี้เรามีโอกาส 2-3 หนที่เราได้รู้นะครับจากชนาทิพย์แล้วก็ดูจังหวะที่ทุ่มมาของธีรธรครับสุภโชคให้สุภชัยพิกได้ดึงจังหวะสุภชัยเจอตัวที่3ครับมารุมแยกเต็มในกันทั้งคู่ครับตัดเข้าในของนั้นซนฮึงมินโซนเอ้าไม่มีตัวเข้าโอ้โหยิงสร้างจังหวะกันใหม่พิกหนีขึ้นมาครับเกาหลีใต้ปากกินกินซวยกินมีเวลาเลงครับได้เปิดกดดันเข้าไปก็ติดทั้งสุพรรณดึงจังหวะจะหนีธีรธรสุดท้ายเลือกตัดแล้วเปิดลูกเก่งของเขาขึ้นมองโอ้โหตรงนี้ถ้าจังหวะมันผิดไปนิดเดียวครับคือบอลเขาอยู่ที่คังอินแล้วเนี่ยกลายว่าเปิดแจกจัดตัดเข้าในลองเปิดเขี่ยงมาสองไกด์โอ้โหก็ยังตามที่สุดนะครับตรงนี้ก็ต้องชมสุพนัทเลยครับตามเล่นเกมรับแบ็คซ้ายของเขาสายหาจังหวะตัดหลังมาแล้วเล่นแท็กอินกันง่ายครับโอ้โหปวดจะได้เนี่ยครับแต่ว่าสุดท้ายเอาแล้วครับเหมือนกันนะแต่มีทงนะโอ้โหไม่ได้ครับตรงนี้ล้ำหน้าให้อีคาอินอีคาอินนั้นลูกเก่งเลือกไหลกลับมาให้สนได้ยิงมีฉันแหลกแล้วลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหได้คอนเนคกัน2คนนี้ครับอันตรายสุดๆครับโอ้โหได้ยิงของคิมจินซูขึ้นไม่ได้ครับ